สวัสดีครับเชิญค่ะอะไรมีภารกิจมาจากน้องวิสมาถึงที่นี่ชื่อขายชื่ออะไรคนไหนคนชื่ออะไรครับแล้วพวกไหนพวกผมมาสองคนเขาเลือกมาแล้วไงเขาเลือกด้วยเป็นคนที่เหมาะสมเราเลือกคนที่คั่วต่างขนาดนี้นะพี่ว่าจริงเนี่ยสลับร่างกันบ้างโอ้ที่จังมากเลยอ่ะคุณคิดว่าอย่างไรบ้างครับคุณเชียร์รู้สึกว่าเพอร์เซส5คนก็หลากหลายคาแรคเตอร์อยู่แล้วชีวิตแต่ละคนน่าจะแตกต่างกันโดยเฉพาะพี่เนยเนี่ยเขาชีวิตสุดมากใช่ไหมด้านความเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วก็ความตั้งใจอ่านสื่อความถูกต้องเอ็กโทรเวิร์ตสุดๆก็ต้องพี่จริงๆคู่พี่กิตกับพี่เนยก็น่าจะพอได้เออคู่นี้ไหมล่ะอันนี้คอนเทนต์คู่นี้พี่กับพี่เนยไหมงั้นหลังจากพวกเราคุยกันแล้วนะคะพวกเราขอส่งภารกิจชีวิตแรกชีวิตให้กับพี่เนยกับพี่กิตตีมค่ะคือเราแลกชีวิตกันใช้อ่ะภารกิจชีวิตแรกชีวิตให้กิตตีมและเนยสลับร่างกัน1วันโดยจะต้องใช้ชีวิตตามที่อีกคนทำเป็นประจำในวันว่างแล้วพี่เนยก็ต้องไปถ่ายรูปในคาเฟ่แบบที่ผมไปดิพี่เนยต้องเข้าวัดทำบุญแขกเห็นพี่กิตแบบว่าแบบพี่กิตคงอยู่อ่านหนังสือแต่ขาวไม่ต้องบอกพี่กิตว่าแบบห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามลงเซลฟี่ห้ามทำอะไรห้ามถ่ายทิกต็อกพี่เนยเขาเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลารู้เปล่าพี่แดงต้องถ่ายทิกต็อกพี่แดงต้องฝึกทำพี่เนยต้องรู้สึกว่าพี่กิตจะดิ้นรนนะคะดิ้นรนแบบทรมานแต่เป็นพี่เนยเนี่ยคาดเดาไม่ได้เลยเพราะเขาดูเป็นคนที่แบบปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์จริงจริงเห็นด้วยกลัวจะไม่ได้พี่เนยคนเดิมกลับมาเลยด้วยซ้ำเจ็บใจซะแล้วมาแล้วติดตามพูดเลยว่าในสถานการณ์ของคู่นี้พี่กิตน่าสงสารสู้ๆสู้สู้เหรอพี่11 โมงตลกโอ้แหมวันนั้นมาเรียนมันตาตื่นเที่ยงเลยมันอยู่ตื่นเช้าจริงเหรอขอจะใช้เวลาเยอะผมก็ตื่นได้เกือบ8 โมง6 โมงครึ่งผมก็ตื่นมาชิงแล้วหลังจากตื่นแล้วเนี่ยทำอะไรต่อเล่นติ๊กต็อก1 ชั่วโมงเล่นโทรศัพท์10 นาทีเช็คแบบเขาเรียกว่า10 นาทีมันได้เรื่องหรอไม่เช็คไงว่ามันมีอะไรแจ้งเตือนระหว่างก็จุดแค่นั้นอยู่แค่แจ้งเตือนคือแจ้งเตือนแจ้งเตือนเฉยแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อตื่นมาแล้วเล่นโอ้อาบน้ำแหละอาบติ๊กต็อกหน้ากระจกหนึ่งเช้าเลยเฮ้ยเห็นเปล่าผมมีนะติ๊กต็อกนะเห็นนะครับก็มีหลักฐานนะครับไม่เพราะว่าช่วงที่เราอาบน้ำเสร็จตอนผมมันเปียกมันมีความแบบเซ็กซี่บางอย่างไงก็เลยอัดไว้ผมจะยืดเส้นให้มันแบบมันตื่นจากการนอนแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อล้างหน้าแปรงฟันไม่อาบน้ำนะแต่เช้าผมไม่อาบน้ำโอ้โหหน้าตาพอดีนี่ประเทศไทยนะครับประเทศโซนยุโรปแล้วถ้าแต่งตัวเนี่ยเราแต่งตัวกับสไตล์แต่งตัวแนวพังร็อกเพราะเราจะออกไปคาเฟ่ที่มันเป็นสีดำเป็นคาเฟ่ดำขาวเราต้องแต่งตัวแนวพังอาจจะมีเสื้อหนังใส่สบายเสื้อยืดแบบพอให้มันแบบเนื้อนุ่มๆสบายรวมๆแล้วเราต้องเกงขาสั้นหลังจากแต่งตัวเสร็จแล้วคิดว่ามีแผนจะทำอะไรต่อจะยืมหนังสือเรื่องนั่นเกี่ยวกับปัญญาของเปโตรแล้วก็จะมีโพสต์อิทมาแปะกินอ๋อกินข้าวมันไก่จะกินน้ำเปล่าไม่ต้องกินห้องเย็นเลยคุณกิจพี่ใช้ชีวิตอยู่ห้องไม่ออกแถวเจริญกรุงเจริญกรุงก็เราถึงคาเฟ่แล้วค่ะไม่แต่ว่าผมไม่ได้ไปคาเฟ่เดียวไงผมไปประมาณ3 คาเฟ่โอ้ยโอ้ยแต่ว่าคาเฟ่ผมอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงถ่ายรูปเก็บคอนเทนต์ถ่ายคลิปรีวอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายรีวิวด้วยเพราะว่าคลิปแล้ววันนี้เราก็เป็นฟิวเดินในร้านเดินในร้านให้เพื่อนถ่ายต้องมีเพื่อนด้วยนะไปคนเดียวไม่ได้ห้ามไปคนเดียวผมต้องมีเพื่อน1 คนไปด้วยใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนถ่ายให้เราใช่วงนี้แต่งเพื่อนลงรูปไหมวันนั้นจะลงรูปไหมฮะต้องลงรูปอยู่แล้วผมมีรูป2-3 เซตมี2-3 เซตประมาณนี้แต่ละร้านก็จะมีแต่ละเซตเนี่ยมันก็จะเป็นฟิวเหมือนว่าเป็นดัมในแต่ละวันนั้นเราต้องสั่งเดอร์ตี้ของแต่ละร้านเพราะว่าแต่ละร้านมันจะมีวิธีการทำเดอร์ตี้ไม่เหมือนกันจะสั่งอะไรกินไปสั่งอะไรเดี๋ยวเราก็ไปกินยำเราต้องสั่งไอ้นี่แซลมอนวาซาบิยำแซลมอนวาซาบิอร่อยมากเป็นปลาล้านัวครับปลาล้านัวเผ็ดกลางหมู3 ชั้นทอดน้ำปลาพอถึงห้องทำอะไรก่อนก็นั่งเล่นโทรศัพท์ดูซีรีส์ดู
ดูการ์ตูนไปเรื่อยก่อนนอนเราวาดพระนะครับเราสวดมนต์สวดมนต์ใช่ครับมีสวดบทพญายมราชคาถามหาจักรพรรดิแล้วก็บทสวดแผ่เมตตานะครับผมแล้วผมจะส่งให้คุณทำอยู่แล้วอันนี้เป็นไฮไลท์คุณจะต้องสวดมนต์ถ่ายคลิปตัวเองสวดมนต์เป็นไฮไลท์นะครับคุณคิดผิดแล้วคุณมาเล่นกับผมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้หวังอะไรให้สำเร็จอยู่แล้วแต่ผมแค่อยากเห็นพี่เนยสวดมนต์แล้วก็คลิปไลฟ์สไตล์ในคาเฟ่สัก1เซตอะไรเงี้ยโหรอจดแชร์เลยครับแชร์ทุกแบบแพลตฟอร์มเลยแล้วผมก็จะเรียกเพื่อนผมมาแชร์ด้วยเพราะเพื่อนผมก็คงอยากเห็นหลายคนอยากเห็นครับผมว่าไม่ได้พี่เนี่ยอาจจะติดใจไลฟ์สไตล์ชีวิตผมก็ได้เพราะว่าการที่เราออกไปเจอมนุษย์มันเหมือนเราได้ explore เราเหมือนเราได้ทำความรู้จักกับเพื่อนมนุษย์หลายคนในโลกเลยผมว่าชีวิตของผมมันก็เป็นความง่ายๆแหละครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีมุมนั้นบ้างอยู่เหมือนกันสำหรับกลิ่นอยากให้เขาแบบได้สบายบ้างครับใช้ชีวิตยากๆใช่ชีวิตแรกชีวิตครับชีวิตมันก็ต้องแรกด้วยชีวิตรายการตลกเลยเนี่ย